热像七度滴着汗水温望热度，一早超出任务，毫无犹豫变纵身跳入那风暴，当从位前无力后仍然无惧劫数无抵挡猛兽地怒，我会撑到凭血与爱去保存城邦，隐藏的一团火击不倒，一不停不不时的推不倒，轻乱亦倦他退倒，对下是原来吧，万尺高从未怕输也从不怕高，对着眼是我无悔的前途，用尽全力拼搏。ด้วยข้อมือเก็บเกมล่าคนให้เหยื่อได้รับรู้ถึงความกลัวที่จะเอาชีวิตรอดทำให้คนร้ายรู้สึกพอใจฆาตกรต่อเนื่องพวกนี้น่าจะมีวัยเด็กที่ไม่มีความสุขอาจถูกพ่อแม่ทอดทิ้งหรือเคยโดนดุในการนั่นก็แปลว่าคุณชายเคิงคือหัวหน้าแก๊งของเกมล่าคนนี่สินะบอกว่าให้วางปืนลงฟังลิฟังตีข้างเลยรถสัญญาณแย่มากไม่ได้ยินเสียงเลยเมื่อกี้ยิงกันดุเดือดขนาดนั้นไม่รู้ว่าเปล่าจะโดนยิงหรือเปล่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเร็วเข้าเร็วเข้าศูนย์ใหญ่ได้ยินไหมฮัลโหลเจ้าหน้าที่คนไหนบาดเจ็บอาการหนักไหมครูได้ยินและตอบด้วยศูนย์ใหญ่ได้ยินผมไหมฮัลโหลฮัลโหลอ่ะฟังสิงฟังอ่ะเปล่าอดทนไว้นะเธอจะต้องไม่เป็นอะไรหัวหน้าเราต้องไปที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้คุณชายอาป่าเป็นอะไรไปไม่ได้คุณจอมกับซีทีอายุไปถึงหรือยังรถพยาบาลถึงหรือยังรีบตอบฉันมาน่าจะอีก8นาทีถึงค่ะบอกพวกเขาให้เร็วๆค่ะเรียกตึกศูนย์เรียกตึกศูนย์ออเช่นครูพลได้ยินไหมได้ยินแล้วตอบด้วยเยี่ยนติดต่อกับหน่วยจู่โจมและ CTIU ฉันต้องการรู้ตำแหน่งพวกเขาใต้นี้ติดต่อครูและโอเชียนต่อไปฉันอยากรู้สถานะของเจ้าหน้าที่อาซินฉันฝากที่นี่ด้วยฉันจะไปที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้ได้ข่าวรีบแจ้งฉันทันทีครับอย่าช่วยคุ้มครองแค่ผมคนเดียวเลยต้องปกป้องเปล่าๆรักษาผมให้ปลอดภัยนะไม่เป็นไรแน่ใจเย็นไว้หาเจอหรือยังค้นหาต่อไปผบ.เจียงคุณอยู่ที่ไหนลานจอดรถกำลังไปที่เกิดเหตุค่ะไม่ต้องแล้วซีทีอายูไปถึงที่เกิดเหตุแล้วทุกอย่างอยู่ในการควบคุมมีเจ้าหน้าที่2คนบาดเจ็บกำลังส่งไปโรงพยาบาล2คนไหน
อาการเป็นไงบ้างตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลผมกับกอร์ดอนกำลังรีบไปโรงพยาบาลคุณอยู่ที่ศูนย์บัญชาการท่านผบ.อาจโทรมาถามสถานการณ์ได้มีอะไรให้รีบโทรหาผมทันทีฮิลดาฮิลดาผมจะแจ้งข่าวที่โรงพยาบาลให้คุณเป็นคนแรกขอบคุณค่ะอดทนไว้นะเธอจะต้องไม่เป็นอะไป้าล่ะป้าเป็นยังไงบ้างเป็นแบบนี้ได้ยังไงหมอกำลังช่วยอยู่นายไม่ต้องห่วงอาเป่าเข้มแข็งมากต้องไม่เป็นไรแน่น้องสาวผมเป็นไงบ้างครับน้องสาวผมเป็นไงบ้างคนไข้เสียเลือดมากค่ะความดันเลยตกเร็วมากหมอกำลังช่วยชีวิตเต็มที่อยู่ค่ะคุณเจียงหัวหน้าหัวหน้ายังผ่าตัดไม่เสร็จเหรออาเป่าเสียเลือดมากหมอกำลังช่วยชีวิตหมอครับน้องสาวผมเป็นไงบ้างตอนนี้เขาผุบอาการเลือดออกของคนไข้ได้แล้วแต่ต้องใช้เวลาผ่าตัดหน่อยหมอกำลังทำอย่างเต็มที่พวกคุณไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณครับหมอขอบคุณครับโอเชียนนายไปทำแผลก่อนเถอะแค่แผลถลอกเองเจ็บนิดหน่อยช่วยเตือนใจดีไม่เป็นไรนะทำได้ดีมากขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างยังรู้สึกไม่สบายตรงไหนอีกรู้สึกไม่สบายตรงนี้นิดหน่อยเธอเจ็บหน้าอกเหรอฉันจะไปหาหมอนะให้ตรวจเธอให้ละเอียดอีกทีไม่ใช่ฉันหมายความว่าเห็นเจ้าพวกนั้นฆ่าคนไปทั่วยังไงฉันรู้สึกแย่ต่อคนที่ตายไปแล้วจับคนร้ายได้แล้วอย่างน้อยจะไม่มีใครถูกทำร้ายอีกแทนที่เธอจะมามัวเสียใจมาพยายามทำหน้าที่ของตำรวจดีกว่าเข้าใจแล้วค่ะคราวนี้โชคดีที่หมวดครูมาทันฉันถึงรอดมาได้ขอบคุณค่ะพวกเรา CTRU ไม่เพียงแต่เป็นหน่วยรบที่เก่งที่สุดอย่าเป็นเพื่อนที่ยอมตายแทนกันได้วันหลังเนี่ยอย่าพูดเกรงใจแบบนี้อีกแล้วรู้แล้วค่ะจริงด้วยแล้วมาดามคิวเป็นยังไงบ้างคะยังผ่าตัดอยู่เหมือนยังไม่พ้นขีดอันตรายอาเป่าไม่เป็นไรแล้วหัวหน้าผ่าตัดสำเร็จดีไม่ต้องเข้า ICU ด้วยซ้ำเธอคือสิงเฟิงใช่ค่ะคุณเจียงคราวนี้ลำบากเธอแล้วนะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงคุณเจียงให้มาดามฟงคอยเฝ้าอยู่ศูนย์ประชาการพอเจอคนร้ายโหดจานเคิงแล้วพอเธอทำงานในมือเสร็จก็จะรีบมาหาเธอทันทีเธอฟื้นแล้วพี่ก็วางใจแล้วพี่นายเองเหรอไม่งั้นจะคิดว่าใครล่ะเมื่อกี้เธอพูดโออะไรเหรอโอ้ no เมื่อกี้ตอนฉันฝันร้ายฝันว่าโดนหมาบ้าวิ่งไล่น่ากลัวมากเลยทำไมพอตื่นขึ้นมาแล้วเจอหมาบ้าจริงๆ
ขอทีเถอะอย่าฟื้นขึ้นมาแล้วด่าเขาทันทีเลยได้ไหมเขาเป็นห่วงเธอมากเลยนะตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้เขาไม่ได้ไปจากที่นี่เลยเขาเจ็บเอวขนาดเลือดไหลยังไม่ยอมไปหาหมอนี่ระวังหน่อยสิระวังแผลจะฉีกเอาคน 60% มักจะเจ็บตัวเพราะตัวเองเนี่ยแหละโถเอ้ยพี่รู้เยอะจริงๆนะจะต้องให้พูดอีกโอ้ยนี่เธอเจ็บเหรอก็นิดนึงยาชาน่าจะหมดฤทธิ์แล้วนี่ฉันไปเรียกพยาบาลมาช่วยเธอนะนี่ไม่ต้องแล้วปล่อยสิฉันไม่เป็นไรปล่อยฉันไม่ต้องจริงๆฉันไม่เป็นไรฝากดูเธอด้วยนะพี่คนนี้อย่าหยุกหยิกละเฮ้ยโถ่พี่แผลนายเป็นไงบ้างแค่แผลถลอกเองพี่เธอพูดเวอร์ไปเฮ้ยงั้นก็ดีแล้วไม่งั้นจะเป็นหนี้นายอีกฉันบอกให้เธอตามคนร้ายไปไม่อย่างนั้นเธอคงไม่โดนจับไปหรอกฉันสิที่เป็นหนี้เธอฉันก็เป็นตำรวจเหมือนกันจะปล่อยคนร้ายให้หนีไปได้ยังไงเรื่องแบบนี้ไม่ต้องแย่งกันรับผิดชอบหรอกใช่แล้วบอกเธอไปสิฉันอยากรับผิดชอบรับผิดชอบเธอทั้งชีวิตเลยฉันรับผิดชอบแน่ฮะฉันบอกคุณเจียงแล้วเธอเป็นคนให้เบาะแสเราถึงได้รู้ว่าคนร้ายตัวจริงในคดีคือคุณชายเคิงนี่เองแล้วว่าเธอไม่ได้สืบสวนเป็นการส่วนตัวไม่ได้ฝ่าฝืนเรื่องรักษาความลับของคดีพูดง่ายๆก็คือเธอมีผลงานขอบใจนะผู้หมวดขอบใจฉันไม่ได้ใช้แค่คำพูดให้ดีควรใช้การกระทำด้วยแล้วนายจะเอายังไงใช่แล้วเสนอตัวเองไปจากนี้ไปครึ่งตัวของเธอไม่สิครึ่งชีวิตของเธอฉันดูแลเองฉันอยากให้เธอพักผ่อนมากๆดูแลสุขภาพเมื่อกี้คุณเจียงบอกว่าให้เธอพักฟื้นก่อนไม่ต้องรีบกลับไปทำงานเฮ้ยโอเชียนเนี่ยนะปกติปากหวานจะตายตอนนี้จะเป็นคนดีไม่ได้เรื่องจริงๆสิงเฟิงเป็นยังไงบ้างครูเพิ่งมาหาเธอเขาบอกว่าสิงเฟิงไม่เป็นไรแต่เห็นเธอยังไม่ฟื้นเขาก็เลยกลับศูนย์ใหญ่ไปก่อนไม่ต้องยื่นหน้ามาใกล้ขนาดนี้ก็ได้เดี๋ยวจำไว้นะเอาโจ๊กนี้ไปให้เขาด้วยนี่จะไปส่งข่าวเองผมต้องรีบไปทำงานนะก็ต้องเอาไปให้เขาก่อนทำงานไงถึงจะดูจริงใจตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลคนเดียวไปเยี่ยมเขาหน่อยจะได้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็จะได้คืนดีกันเธอต้องเชื่อฉันนะอย่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานี่มีคนกดกริ่งผมไปเปิดประตูก่อนนะไอ้ฉันว่าจะนี่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเธอมาช่วยฉันก่อนมาเข้ามานั่งก่อนสิดีเลยผมไปเอาชามาเพิ่มนะเจ๊เจียวที่จริงหนูมาหาเจ๊โดยเฉพาะเลยนะคะเธอเป็นใครหนูคือเพื่อนของคุณเจียนคราวที่แล้วเคยเจอกันแล้วไงคะใช่แล้วเจอกันตอนเจ๊กลับมาจากตรงกวดไงชาโดไงเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงสิคะเจ๊เจียวคราวก่อนหนูไม่ระวังเลยไปกินเป๋าฮื้อของเจ๊ดังนั้นคราวนี้หนูเลยซื้อมาหลายกระป๋องฝากเจ๊คนเดียวเลยไม่ต้องหรอกนะต้องสิที่สำคัญคือเจ๊เจียวชอบใจฉันต้องเอาอยู่แล้วเพราะเธอแอบกินเป๋าฮื้อฉันนี่เจ๊ก็ไม่ได้ขาดทุนเปิดไปแค่กระป๋องเดียวเองเขาก็ซื้อแพ็คใหญ่มาให้เลยนี่จะพูดเลยเปิดกระป๋องหนึ่งใส่โจ๊กก่อนดีกว่าโอ้โหว้าวโอ้โหมีแค่สามตัวแพงขนาดนั้นเลยเหรองั้นพอดีเลยแบ่งกันคนละตัวขอบคุณค่ะเจ๊เจียวฝันไปถึงยาวอย่างเดี๋ยวอย่าลืมนะเอาโจ๊กนี่ไปให้เป่าเป่าด้วยเป่าเป่าไหนคะแฟนเขาไงจ๊ะเธอไม่รู้เหรอเจ๊เจียวเจ๊เจียวอะไรกันเขาน่ะดีกับแฟนเขามากเลยนะไปช่วยแฟนจนเจ็บไปทั้งตัวแฟนนอนอยู่โรงพยาบาลยังไปเฝ้าทั้งคืนพวกเขาสองคนสมกันมากเรียกว่ากิ่งทองจริงด้วยทำไมทำงานแล้วเราไปกันเถอะไปกันเถอะไป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 สายแล้วสายแล้วสายแล้วจะเรียกอะไรนักหนาเอาโจ๊กไปด้วยไม่พูดไม่จานี่อะไรนายไม่มีอะไรจะพูดกับฉันเหรอจะให้ฉันพูดอะไรกับเธอแล้วนี่ระวังโอ้ยเจ็บเธอไม่เป็นไรนะเจ็บเป็นสิ
นายไม่ควรจะเตือนฉันนายควรจะรีบมาช่วยฉันสิฉันอุตส่าห์เห็นนายเป็นคู่หูรู้ใจขอโทษทีนะฉันตอบสนองช้าไปเจ้าคุณจะพุ่งเข้ามาเป็นเบาะรองให้เธอเธอเจ็บหรือเปล่าเจ็บสิเจ็บมากเลยนายลองมาล้มดูสิฉันทำอะไรผิดกันแน่นายเป็นอะไรกับตำรวจหญิงหน่วย EU มีเรื่องอะไรที่คู่หูอย่างฉันจะรู้ไม่ได้อย่าไปฟังเจ๊เจียพูดเลวไหลแล้วตกลงว่าใช่หรือไม่ใช่กันแน่ใช่ เคยคบกันแต่เลิกกันไปนานแล้วอ๋อก็นายไม่เคยบอกฉันนี่นาฉันจะไปรู้ได้ยังไงเรื่องส่วนตัวไม่เห็นต้องพูดเยอะเลย อ๋อพื้นแข็งแบบนี้เธอนั่งมาตั้งนานไม่เจ็บก้นเหรอฮัลโหลอาซินฉันจะไปเดี๋ยวนี้ไปกับเธอเจอตัวผู้ชายเคิงแล้วโถ่ยโอ๊ยนี่ตำรวจอย่าขยับจริงๆอย่าขยับเรามีหลักฐานเอาผิดนายได้ให้ความร่วมมือหน่อยเล่าทุกอย่างมาให้หมดอย่าทำให้ทุกคนเสียเวลา3ชั่วโมงแล้วเขาไม่ยอมพูดอะไรเลยฆาตกรต่อเนื่องพวกนี้น่าจะมีวัยเด็กที่ไม่มีความสุขอาจถูกพ่อแม่ทอดทิ้งหรือเคยโดนทารุณกรรมคุณชายเคิงเราเจอกันอีกแล้วนะตำรวจเฮงซวยฉันไม่มีอะไรจะพูดชาโดเราล่อให้เขาพูดเรื่องครอบครัวไม่เป็นไรนายไม่พูดฉันพูดเองนายหัวจานเคิงพ่อชื่อหัวลิ่งจินหลีเซ่าฟางแม่นายฆ่าตัวตายตั้งแต่นายอายุ8ขวบแต่ไม่ถึง1ปีต่อมาพ่อนายก็ไปแต่งงานใหม่กับผู้หญิงที่ชื่อจางเสียพาน้องชายที่อายุน้อยกว่านาย3ปีเข้าบ้านด้วยซื้อ1แถม1พ่อนายเป็นประธานบริษัทกวงซีจำกัดหัวจานเทาน้องชายนายเป็นรองผู้บริหารบริษัทส่วนนายอยู่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้จัดการมั้งอย่าหวังจะใช้วิธียั่วโมโหเลยใช้กับฉันไม่ได้ผลหรอกเปล่าหรอกใจเย็นๆสิฉันแค่อยากจะรู้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนายอ้อได้ยินว่านายไม่ค่อยถูกกับพ่อนายนะนับดูแล้วน้องนายอ่อนกว่านาย3ปีก็แปลว่าพ่อนายกับจางเสียมีน้องชายนายตั้งแต่นายอายุ3ขวบแล้วใช่ไหมล่ะชาโดจะอยู่ข้อต่อไปงั้นไม่พูดเรื่องพ่อนายละพูดเรื่องแม่นายดีกว่าไม่ใช่คนที่ตายไปนะหมายถึงแม่เลี้ยงของนายนายเข้ากับแม่เลี้ยงของนายไม่ได้เกลียดเธอมากเหรอเธอไม่ดีกับนายใช่ไหมเธอได้ทุบตีนายได้ด่านายหรือเปล่าดูท่าฉันคงพูดถูกแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นแม่เลี้ยงนายในนามก็จริงแต่จริงๆแล้วเป็นแค่เมียน้อยบีบให้แม่นายตายแล้วก้าวก่ายครอบครัวนายเอาแต่ทุบตีนายใช่ไหมล่ะพอได้แล้วอยู่ทุบตีฉันได้แล้วสารแล้วไอ้ฆาตกรทำให้แม่ฉันตายไอ้ฆาตกรปล่อยฉันอะไรของหัวจันทร์เขาเธอทำให้แม่ฉันตายจะฆ่าเธอฉันเป็นคนฆ่าเองฉันฆ่าพวกมันทั้งหมดฉันทำเองฉันจะฆ่าพวกมันให้หมดใช่แล้วทุกคำที่ลูกความของคุณพูดจะถูกนำไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลสารแล้วเธอทำให้แม่ฉันต้องตายขอบคุณค่ะแม่หนูขอโทษค่ะแม่หนูไม่อยากเห็นแม่เฉยชาแบบนี้งั้นเรามาเปิดใจคุยกันให้ดูเรื่องเลยเถอะดีไหมคะว่ามาคราวนี้หนูทำให้แม่เป็นห่วงขอโทษค่ะหนูยังทำได้ไม่ดีพอคราวหน้าจะคราวหน้าเหรอยังมีคราวหน้าอีกเหรออย่าว่าแต่แกเป็นลูกฉันในฐานะ CTRU ฉันพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าแกสอบไม่ผ่านตอนนั้นหนูไม่มีปืนไม่มีอาวุธอะไรเลยหนูยังชนะคนร้ายได้ไม่อยากให้หนูทำยังไงอีกอะแล้วแกโดนจับตัวไปได้ยังไงก็เพราะตอนจัดปาร์ตี้ริมสระแกทำตัวเด่นออกมามากเกินไปคนร้ายถึงย้ายเป้าหมายมาที่แก
แกรู้ไหมว่าทำแบบนี้จะทำให้ POTT เสียแผนได้หนูด่าคนก็เพื่อที่จะถอนตัวค่ะไม่ได้เป็นแบบที่แม่คิดนะแกก็พูดแบบนี้ได้สิแกชอบเอาชนะไม่ยอมแพ้คราวก่อนตอนยิงกันแกก็เคยไม่ฟังคำสั่งหัวหน้าบุกเดี่ยวออกไปเองยังจะแก้ตัวอีกมันคนละเรื่องกันแต่คราวนี้ไม่ใช่อย่างที่แม่พูดมาแน่นอนแม่คะถ้าแม่พูดถึงขนาดนี้เพื่อทำร้ายจิตใจหนูให้หนูคิดว่าไม่เหมาะที่จะเป็นตำรวจไม่มีประโยชน์หรอคะถ้าโอเชียนกับครูไปถึงไม่ทันเวลาแกจะได้นั่งอยู่ตรงนี้เหรอแกอยากตายเป็นเรื่องของแกแต่อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนแม่พูดไปก็ไม่ได้ผลหรอกหนูสัญญากับพ่อไว้แล้วว่าหนูจะเป็นตำรวจที่ดีต่อให้จากนี้เกิดอะไรขึ้นมาจริงๆหนูก็ไม่เสียใจแกทำแบบนี้ทำให้พ่อแกขายหน้าฉันเป็นตำรวจมาหลายปีแกทำได้หรือเปล่าฉันมองคนไม่ผิดแน่ไม่ต้องเสียเวลาแล้วไม่เลิกหาข้ออ้างได้แล้วข้ออ้างอะไรแม่เอาแต่หาข้ออ้างหลบหนีวันๆแม่แกเอาแต่ทำงานให้ตัวเองด้านชาแม่ไม่อยากยอมรับเรื่องที่พ่อตายหนูไม่อยากเห็นแม่เป็นแบบนี้ใช่เพราะเรื่องของพ่อทำให้ฉันไม่อยากให้แกเป็นตำรวจแต่ถ้าหากแกยังเห็นฉันเป็นแม่ก็ควรจะคิดให้ดีก่อนค่อยให้คำตอบใช่ไหมยังไม่นอนอีกเหรอพ่อคะดีใจจะนอนไม่หลับเลยเหรอเปล่านะอย่าโกหกพ่อเลยแกเหมือนแม่แกเปียบต้องไปที่หนึ่งให้ได้แต่แม่บอกว่าหนูเหมือนพ่อมากกว่านะแบบนี้ก็ดีเลยพ่อเป็นที่สองแพ้ให้แม่เขาคนเดียวพ่อคะพ่อคิดว่าหนูจะเป็น CTIU ได้ไหมคะ CTIU เหรอแกเพิ่งจะเรียนจบยังไปสอบไม่ได้หรอกหนูรู้แต่หลังจากนี้ไปหนูอยากลองดูแต่ได้ยินว่าสอบเข้ายากมากเลยค่ะเฮ้ยพ่อบอกแกเป็นประจำถ้าอยากทำอะไรก็ทำไปเลยลุยอย่างเดียวไม่ต้องกลัวอย่าท้อถอยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะอะไรสองพ่อลูกคุยอะไรกันแม่คะก็กำลังนินทาคุณอยู่ด้วยเปิดประตูมาก็นินทาฉันเลย CTIU ใช่ไหมแม่ได้ยินแล้วล่ะด่านทดสอบร่างกายผ่านยากมากเลยนะหนูดูแต่แม่คิดว่าแกทำได้ดังนั้นต้องสู้ๆนะพ่อแม่พร้อมสนับสนุนรู้ไหมหนูจะพยายามแน่งั้นพ่อแม่จะไปฝึกกับหนูด้วยไหมพ่อเขาตื่นเช้าออกไปวิ่งกับแกจริงเหรอพ่อนะนี่ปวดขามากเลยแล้วแม่ล่ะคะพ่อเถอะนะแม่ไม่มีปัญหาจริงนะคุณตื่นไหวเหรอคุณตื่นไหวแน่นะเบบี้ลิลี่เธออย่าไปนะโถเอ้ยนายปล่อยฉันนะนี่คือชีวิตของฉันนะไอ้บ้าที่สุดเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปล่อยนี่คือผู้ชายของฉันจะตัดใจได้ยังไม่มีทางเขาจะเป็นแฟนเธอได้ไงเขาจะเป็นไม่ได้หรอกอะไรกันเนี่ยหล่อขนาดนี้แต่ไปย่างใหญ่ป้านี่อย่างฉันเหรอน้อยเนี่ยไอ้บ้านี่ตอนจีบฉันเรียกเบบี้ลิลี่พอจีบไปติดเรียกฉันว่าป้าอย่างนี้ต้องช้านะก็ฉันชอบผู้หญิงไวป้าทั้งสุขุมเยือกเย็นถามยังแซ่บผู้หญิงสาวๆเทียบไม่ได้หรอกขอเตือนไว้ก่อนนะจากนี้ไปอย่ามายุ่งกับแฟนฉันอีกถ้ามันอย่างนั้นแล้วก็แซ่บนักนะยิ่งกว่าซีมากคราวก่อนกินหญ้าอ่อนคราวนี้กินหญ้าแก่งั้นเหรอหมดคุณรสนิยมพลึกอ่ะนี่ของเธอแล้วก็ฉันซื้อมาให้เธอ3กล่องแล้วอย่าของสารๆไปใช้อีกนะฉันเป็นแม่ของซานซานใช้ม้าแค่นี้ต้องขอด้วยเหรอฉันซื้อให้เธอพากว่ากันเยอะผู้หญิงสาวใช้ของถูกไม่มียี่ห้อให้ของดีจะไม่เอาใช่ไหมแล้วเธอรักพี่ที่สุดขอบใจนะน้องรักโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาของไปเก็บนะขอบใจนะม่าแม่แต่จ้องผมทำไมเนี่ยลูกแม่แกฝึกจนฟิตขนาดนี้มีประโยชน์อะไรซ่อนเอาไว้ไม่มีใครเห็นแบบนี้ก็เสียดายแย่จะได้ของผมอาบน้ำแก้ผ้าในห้องเปลี่ยนเสื้อกับเพื่อนทุกวันเลยอีแหวะแหวะแหวะให้พวกผู้ชายดูจะมีประโยชน์อะไรล่ะฉันอยากให้แกมีแฟนมีแฟนใช่ไหมล่ะแกรู้ก็ดีแล้วมานี่มานี่
อะไรซิทดาวน์ please เอาไปให้เป่าๆอะไรเนี่ยเป่าๆบาดเจ็บอยู่คริสตัลพลังงานนี้จะช่วยทำให้หายเร็วขึ้นแถมยังคุ้มครองให้ปลอดภัยได้เมียเดียวเองแล้วหนีๆล่ะหนีนงหนีๆอะไรเขาไม่ใช่ผู้หญิงสักหน่อยบอกว่าเอาไปให้อาเป่าเข้าใจที่แม่พูดหรือยังแม่ครับผมบอกหลายครั้งแล้วไงเป่าๆกับผมเราเป็นแค่เพื่อนกันโถเอ้ยแม่ไม่เข้าใจเลยเป่าๆสวยน่ารักขนาดนั้นแถมยังอ่อนโยน จะเป็นเพื่อนกับแกได้ยังไงอ่อนโยนงั้นเหรอนี่ๆๆคราวนี้หนูเข้าข้างน้องชายเพราะเขาได้เห็นพี่สาวสวยๆทุกวันอย่างนางฟ้าดังนั้นเป่าๆก็แค่ระดับกลางๆน้องรักโลกนี้ไม่มีมิตรภาพระหว่างชายหญิงหรอกนะพวกแกเป็นเพื่อนกันได้อย่างน้อยก็ต้องมีใจให้กันบ้างแกรู้จักเขาดีขนาดนี้ที่จริงแล้วในใจแกชอบเขาไปแล้วแค่ไม่กล้ายอมรับเท่านั้นกูฉันเลยฉันเพื่อจะช่วยเธอไว้ตอนนี้เธอจะผลักฉันเป็นตายอย่างไรแม่มาอยู่นี่เองเหรอฮะแม่ทั้งลูกมีอะไรหรอยังจะมาถามอีกสองคนนี้มีอะไรกันคุณยายแม่แอบขโมยกระโปรงหนูไปใส่แล้วก็ทำขาดอีกแล้วโถเอ้ยฉันหุ่นดีจะตายไม่มีทางใส่เสื้อผ้าตัวไหนขาดหรอกก็แม่ตูดใหญ่อ่ะเจ้าเด็กนี่นะถ้าฉันไม่ได้คลอดแกตูดฉันจะใหญ่ขนาดนี้ไหมอ๋อแม่ยอมรับแล้วใช่ไหมเอาแล้วฉันจะลงไปเฝ้าร้านแล้วแกจัดการเองแล้วกันบ๊ายบายแม่กล้าทำไม่กล้ารับทำไมชอบแอบใช้ของหนูไปจำเลยอะไรไม่เห็นรู้เรื่องฉันมีเสื้อผ้ารองเท้าเยอะๆฉันจะใช้ของแกจะทำไมตัวอีกเหรออะไรกันล่ะฉันเป็นแม่แกนะยุ่งยากกันหน่อยไม่ได้หรือไงแล้วยังไงเป็นแม่แล้วเอาของหนูไปใช้ได้เหรอแกไม่รักฉันก็มีคนรักฉันเยอะแยะผู้ชายเยอะแยะเห็นฉันเป็นเจ้าหญิงโทษทีรอนานมากไหมไม่หรอกเพิ่งมาแป๊บเดียวกาแฟร้อนแก้วนึงขอบคุณค่ะขาเธอเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเยอะแล้วล่ะอีก2วันไปตรวจอีกรอบก็กลับไปทำงานได้แล้วมือเธอเป็นไงบ้างไม่เป็นไรแล้วได้ยินว่าคราวก่อนเธอเกือบตัดนิ้วตัวเองแล้วงั้นเหรอรักษาชีวิตไว้ก่อนนี่แต่ยังดีที่ไม่ทันตัดไม่งั้นต่อให้รอดไปได้ก็คงไม่ได้เป็นตำรวจไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงไม่ต้องกลัวหรอกยังมีหลายเรื่องที่ทำได้ไม่ได้หรอกฉันเคยรับปากพ่อไว้ว่าฉันจะต้องเป็นตำรวจให้ได้จริงสิที่จริงฉันไปขอเบอร์โทรเธอมาจากรุ่นพี่แล้วนัดเธอมาเพราะอยากขอบคุณเธอถ้าคราวก่อนไม่ได้เธอช่วยตะโกนออกมาฉันคงไม่รู้ว่าในแหวนมี GPS อยู่ฉันก็แค่ลองเสียงดูเท่านั้น แต่เธอไปขอบคุณครูเธอถ้าเขามาถึงไม่ทันฉันคงไม่ได้เจอเธออีกแล้วหมดครูบอกเธอเหรอรู้จักกันด้วยเหรออืมเรารุ่นเดียวกันเคยเป็น CTIU มาด้วยกันเมื่อกี้เธอโทรหาฉันเขามาหาฉันที่บ้านพอดีเธอให้เขาไปที่บ้านงั้นเหรอใช่ไงทำไมเธอดูแปลกใจจังล่ะดูถ้าเธอจะมีอคติกับเขานะนี่ที่จริงฉันไม่ใช่คนชอบนินทาคนหรอกนะแต่ฉันเห็นเธอเป็นคนดีมากแถมยังเคยช่วยฉันแต่ฉันกลัวเธอจะถูกหลอกที่จริงหมวดครูเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ดีหรอกนะฮะเขาน่ะคบมั่วไปเรื่อยจริงเหรอทำไมเธอถึงพูดแบบนี้ล่ะคราวก่อนฉันเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงวัยกลางคนน่ะแต่คราวก่อนฉันเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงรุ่นลูกด้วยนะป้าฟงหมดคู่เหรอขึ้นรถสิไม่เป็นไรฉันเรียกแท็กซี่กลับได้ฉันบอกให้ขึ้นรถฉันไม่อยากพูดซ้ำสองนะโอ้ยคุณจะไปส่งฉันไม่ใช่หรอเธอนินทาฉันเหรอชีวิตส่วนตัวฉันเป็นยังไงไม่เกี่ยวข้องกับเธอไม่จริงนะมาดามคิวเอาไปบอกคุณเหรอเขามาบอกฉันว่าเธอคงจะเข้าใจฉันผิดฉันเลยมาถามให้รู้เรื่องเนี่ยไม่เป็นไรฉันอาจจะคิดมากไปเองคุณบอกเข้าใจผิดก็ตามนั้นแหละเฮ้ยนี่นะเหรอเข้าใจผิดอ่ะอย่าคิดว่าเป็นหัวหน้าไม่กล้าฟาดคุณนะมันไม่ใช่นะคุณเรียกฉันขึ้นรถมาเพราะแบบนี้นะจะได้แข่งฉันเองอ่ะฉันไม่ได้จะใต้อังเธอฉันช่วยจับตัวท้องให้เธอตะข้าโอ้เอาออกไปเอาออกไปดูดีดีสิตัวท้องจริงๆนะฉันไม่ดูดิว่ามันออกไปนะไม่งั้นเธอจะไปบอกคนอื่นว่าฉันใต้อังเธอเองฉันเชื่อคุณฉันเชื่อคุณมาสิฉันไม่ดูฉันไม่ดูรีบมันไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยเอามันไปทิ้งสิทิ้งไปแล้วจริงสิลูกตาบอกให้ดีๆโยนทิ้งไปแล้วเฮ้ย
งั้นคราวก่อนที่ฉันนั่งรถคุณที่คุณเอาแต่มองขาฉันเพราะมีเต่าทองอะเนาะก็ใช่นะสิเธอกลัวเต่าทองขนาดนี้ถ้าเกิดว่าฉันบอกเธอเด็กไร้อ้วกเต็มรถจะหรอกไม่คิดเลยว่าเธอจะมองฉันแบบนี้ขอโทษค่ะช่างเถอะเธอรู้อะไรเป็นอะไรก็ดีละฉันขอทีเถอะรีบแก้ปัญหานี่ซะไม่งั้นพวกโจรไม่ต้องถือปืนแค่ใช้เต่าทองก็จัดการเธอได้แล้วคุณก็พูดง่ายนี่คิดว่าทำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแค่เธอเชื่อก็ต้องทำได้นะนี่เอาไปเช็ดขาก่อนอีเช็ดมือคุณก่อนเถอะโอ๊ย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 หัวหน้าขอโทษทีครับต่อได้เลยฉันกลับเองดีกว่าบ๊ายบายอะไรเนี่ยในภารกิจร่วมกันครั้งนี้ทุกคนทำได้ดีมากจดหมายชื่นชมนี้ท่านผบ.ฝากให้ผมมาแจกให้พวกคุณขอบคุณครับท่านขอบคุณครับท่านสิงห์เฟิงเป็นคนมีพรสวรรค์จากนี้ไปต้องพยายามให้มากขึ้นล่ะมาพึ่งฉันคงไม่ดีแน่พึ่งตัวเองดีกว่าอีกไม่นานเขาจะรู้ว่าเส้นทางนี้ไม่ง่ายหรอกใช่ว่าทุกคนจะทำได้และทำได้ดีด้วยการเริ่มต้นเป็นเรื่องยากคิดจะสำเร็จในครั้งเดียวเป็นไปไม่ได้หรอกสิงห์เฟิงอย่างน้อยเธอก็เริ่มต้นได้ดีเธอเข้า CTRU ได้ไม่นานก็ได้จดหมายชื่นชมแล้วใช่ว่าใครๆก็ทำได้พยายามต่อไปล่ะขอบคุณค่ะท่านคิดไม่ถึงว่าคนที่มีส่วนในผลงานนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วย EU มาดามฟงชื่นชมการวิเคราะห์ของคุณให้ข้อมูลมีประโยชน์มากมายกับ POTT ในสถานการณ์ที่ข้อมูลมีน้อยมากเธอยังใช้การวิเคราะห์จนรู้ว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริงแปลว่ามีหัวคิดไม่เลวฉันเชื่อว่าทุกเรื่องย่อมมีสาเหตุขอแค่ตั้งใจค้นหาจะต้องเจอคำตอบแน่นอนค่ะดีมากฉันชอบท่าทีแบบนี้ของเธอพยายามต่อไปอาเปามีไหวพริบตั้งแต่อยู่ CTRU แล้วเป็นคนที่มีพรสวรรค์วันนี้มาดามฟงเอ่ยปากชมเธอแล้วไม่ค่อยมีแบบนี้หรอกนะขอบคุณค่ะมาดามแล้วเธอเคยคิดที่จะไปที่ที่เหมาะกับเธอหรือมีความท้าทายมากกว่านี้ไหมตำแหน่งนี้มีคนใฝ่ฝันมานานไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนในเมื่อผอ.เจียงพูดแบบนี้ฉันไม่มีปัญหาก็ดีอีก2วันไปได้งานตัวที่ POTT นะฉันเป็นคนตรงๆจะไม่พูดจาอ้อมค้อมฉันเลือกเธอเข้า POTT เพราะความสามารถของเธอเรื่องอื่นฉันไม่สนใจจำไว้ให้ดีโอกาสมีไว้ให้คนที่เตรียมพร้อมเธอกลับไปคิดให้ดีๆค่อยให้คำตอบฉันค่ะมาดามวายมาทำบ้าอะไรเนี่ยดึกเดินป่านี้ข้าส้วมไงเฮ้ยทำไมไม่ออกไปวิ่งแล้วเมื่อกี้ฝนตกโธ่เอ้ยเธอนอนไม่หลับทุกคืนเลยแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแล้วก็อย่ากินยานอนหลับเยอะเกินไปมันไม่ดีต่อสุขภาพกินมากไประวังไม่ขันจะกรุ้งขันสิทำไมจะไม่ขันโธ่เอ้ย2ปีกว่าแล้วนะผมยังไม่เห็นตายเลยโธ่เอ้ยฉันไม่เถียงด้วยแล้วตกลงวันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่มีอะไรฉันเลี้ยงเธอมาจนโตหนูก็รู้ว่ามีเรื่องอะไรแน่ๆเลยบอกมาเร็วว่าเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักผมเสียต้องถามเจ๊ว่ามาทำเรื่องอะไรผมเพิ่งขัดส้วมเสร็จอย่ามาขี้ละไม่งั้นต้องมาขัดใหม่อ้าวนี่ยังพูดไม่จบเลยเจ้าตัวแสบเอ้ยสวัสดีมาดามคิวอารมณ์ดีแบบนี้ถูกหวยมาได้ไงถ้าถูกหวยก็ไม่ต้องทำกับข้าวเองหรอกชอบใจไหมล่ะระดับเดียวกับโรงแรม5ดาวเลยนะเป็นแบบนี้ได้ทุกวันก็ดีสิไม่ต้องห่วงถ้าหากว่าเธอไปทำงานด้วยกันกับพี่ทุกวันพี่จะทำให้กินทุกวันเลยเมื่อคืนกล่อมฉันไม่สำเร็จวันนี้เลยเปลี่ยนวิธีทำอาหารเอาใจฉันเหรอวิธีอะไรก็ช่างขอแค่เธอยอมรับก็พอ
ฉันยอมรับอาหารเช้าแต่ไม่ต้องพูดเรื่อง POTT แล้วฉันไม่อยากเจอเจ้าบ้านนั่นทุกวันหรอกอย่าพูดแบบนี้สิทุกคนแค่เพื่อนร่วมงานกันเขายศสูงกว่าฉัน2ขั้นจะให้ฉันเป็นลูกน้องเขาเหรอ No ทำไมต้องห่วงเจฮิรับผิดชอบหน่วย POTT โอเชียนไม่กล้าออกความเห็นหรอกเอามือมันไม่จะดูดวงให้ฉันเหรอชอบเข้าข้างคนนอกตลอดเลยนะจะบ้าหรือไงเธอไม่เชื่อพี่ชายก็ต้องเชื่อคุณเจียงกับเจ๊ฮิวสิพวกเขาเห็นเธอเก่งถึงได้ชวนเธอเข้าทีมน่ะนี่ฉันเก่งขนาดนั้นมีผลงานดีไปที่ไหนก็ได้อย่ามั่นใจนักเลยถ้าเธอไม่ไว้หน้าสองคนนั้นแล้วก็หากพวกเขาไม่พอใจขึ้นมาอย่าเธอไปอยู่เขตไกลๆอย่าหวังจะได้เลื่อนขั้นอีกเลยไม่เลื่อนก็ไม่เลื่อนยังไงฉันก็ยศสูงกว่านายอยู่ดีเออเออเป็นอะไรอาหารไม่อร่อยเหรอพอได้แล้วจิ้มจนเละแล้วพี่ไม่ใช่เรื่องข้าวมีแต่คนปากเสียนายสนิทกับพวกแคชเชียร์ไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนน่ะใช่แต่ตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วพวกเธอไปทำอะไรให้นายล่ะไม่ใช่ทำกับฉันแต่พูดไม่ดีเรื่องเธอต่อหน้าฉันต่างหากว่าฉันเหรอเฮ้ยอะไรล่ะบอกว่าเธอคิดมากเกินไปอยากย้ายเฮ้ยก็พูดมาสิฉันบอกพวกเขาสองคนว่าคุณเจียงกับเจ๊ฮิวอยากย้ายน้องสาวไปช่วยงานแต่สองคนนั้นพูดว่านายเป็นพี่ชายก็ถึงได้พูดแบบนี้ไงฉันได้ข่าววงในมาน้องนายไม่เก่งแต่ชอบขี้เก๊กอยากอยู่กับเจ้ฮิวเหรอไม่มีทางซอกแบบนี้แหละอ๋อเมื่อกี้อาทิงยังยิ้มให้ฉันอยู่เลยนะน้อยนี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนฉันช่วยด่าให้เธอไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้บ้าที่ไหนนะที่กล้ามานินทาเธอในโรงอาหารปากเสียจริงๆจะว่าไปน้องพี่เธอมีปัญหากับเพื่อนคนไหนหรือเปล่าถึงได้เที่ยวนินทาเธอไปทั่วแบบนี้ใครกันนะที่ปากเสียแบบนี้คนแบบนั้นฉันรู้จักอยู่แค่คนเดียวเธอมาทำไมเจ๊เจียวล่ะไม่อยู่บ้านพอดีเลยฉันมาหานายคราวก่อนนายช่วยฉันไว้ฉันว่ากำลังจะเลื่อนมาตรฐานให้นายจากคนทุเรศให้เกือบเทียบเท่าคนปกติแต่นายไม่ใช่แค่คนทุเรศนายเป็นโคตรกากเลยฉันมันกากยังไงคนปากเสียตายไปจะโดนดึงลิ้นนะฉันไปมีเรื่องกับเธอตอนไหนหรือเธอรอให้ฉันทำตัวทุเรศอยู่ล่ะกลัวที่จะต้องทำงานกับฉันเหรอนายอิจฉาที่เจ๊ฮิวชอบฉันลินินทาว่าฉันเป็นพวกกวนเก่งอยากเข้า POTT ใช่ไหมมีเหตุผลหน่อยได้ไหมฉันทำที่ไหนแล้วเจียนเย่าหยางนายเป็นคนยังไงฉันรู้ดีนายคิดว่าโลกนี้ไม่มีใครเก่งกว่านายไม่มีใครฉลาดเท่านายดินายเลิกทำเรื่องแบบนั้นได้แล้วไอ้กากยี่บ้าดิอยู่ดีๆก็เข้ามาด่าคนถ้าป่วยก็ไปหาหมอสิยี่บ้าเอ้ยจู่ๆก็เข้ามาด่าทุเรศยี่บ้าเอ้ยถ้าจะบ้าอยู่ๆก็เข้ามาด่าเฮ้ยยายนั่นมาอยู่กับเจ๊ฮิวได้ยังไง What อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะโอ้หัวหน้านานๆทีจะเห็นสดชื่นตั้งแต่เช้าอ่ะจริงด้วยเหมือนคนมีออร่าเลยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอไม่ได้เป็นแบบเมื่อคืนนานแล้วฉันไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นกับใครเร้าใจขนาดนี้มาก่อนเป็นพูดจะเล่าเรื่อง18บวกให้พวกเราฟังเหรอฉันชอบฟังเรื่องแบบนี้มากเลยเมื่อคืนนายคงสนุกมากใหม่แล้วใช่ไหมเป็นใครกันแน่คะทุกคนอย่าเดามั่วคนๆนั้นคือพระอินทร์ไม่ได้นอนหลับสบายจนถึงเช้ามานานแล้วนี่เมื่อคืนฉันจัดการบอสใหญ่ได้แล้ววันนี้ฉันสดชื่นสุดๆไปเลยนายเล่นเกมเหรอเปล่านะแต่ว่าซินนี่อะไรเหรออ๋อจดหมายยกย้ายน่ะมีคนใหม่เข้าทีมเลยอย่าบอกนะว่าเป็นยายนั่นทุกคนมาดาม
วันนี้มีคนใหม่เข้าทีมมาดามนี่คุณจริงจังเหรอเนี่ยเขาไม่ปกตินะพอดีเลยได้คนบ้าพอกันน่าจะเข้ากันได้ดีเชียวล่ะคนนี้คือมาดามคิวฉันเชื่อว่าทุกคนรู้จักดีแล้วคดีคราวก่อนเธอช่วยเราไว้มากหวังว่าพอเข้าทีมแล้วเราทุกคนจะร่วมงานกันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหัวหน้าอย่างคุณลำบากแทบตายกว่าจะหาผู้ช่วยดีๆได้ดูแลเธอดีๆด้วยไม่ต้องดูแลแล้วค่ะอยู่ด้วยกันอย่างสันติก็พอวางใจเถอะฉันยึดมั่นในสันติมาตลอดไม่มีทางเป็นบ้าไปด่าใครแน่เป่าๆรีบปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานที่นี่เร็วๆไม่เข้าใจก็ถามได้ค่ะมาดามฝากด้วยล่ะฉันไปประชุมแล้วคุณเจียนยินดีที่ได้ร่วมงานกันเรื่องที่ชอบปากเสียนินทาคนอื่นที่โรงอาหารวันหลังอย่าทำอีกล่ะย้อยไอ้บ้านี่นายทำอะไรลงไปเหรอนายเป็นคนยุยงใช่ไหมนี่นายกลัวน้องฉันทนยั่วโมโหไม่ได้หากฉันไม่ใช้วิธีนี้เขาจะรับปากได้ยังไงนี่เราสามคนได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วแบบนี้ดีจะตายไปดีเหรองานเข้าแน่นอนมีภารกิจพิเศษเหรอไม่มีแค่อยากเปลี่ยนภาพลักษณ์บ้างชอบไหมล่ะไฮฉันตู้เสี่ยวเจี๋ยชาโดสวัสดีเธอเรียกฉันว่ามาดามคิวก็ได้ฉันรู้ฉันยังรู้ด้วยว่าเธอเคยเป็นคู่หูเก่าของโอเชียนด้วยฉันคือคู่หูคนปัจจุบันของเขาฝากตัวด้วยล่ะฝากตัวด้วยเช่นกัน所有岁月能忘记，还有那些。